สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธ BYD เป็นครั้งแรกของงาน Thailand International Motor Expo ที่ BYD และ REVE ได้ร่วมจัดแสดงงานในครั้งนี้และช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยได้มาถึงแล้วท่านจะได้รับรู้ถึงรายละเอียดต่างๆของยนตรกรรม BYD ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ครับWelcome to the world of BYD. Here at the Thailand International Motor Expo 2022, where you can see BYD's vision for the future of energy, which will help move people to a better world. ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารบริษัท BYD Auto Industry จำกัดคุณหลิวเฉลี่ยงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัท BYD Auto Industry จำกัดให้เกียรติบนเวทีครับ Ladies and Gentlemen Please welcome Mr. Liu Xielian The General Manager of BYD Asia Pacific Auto Sales Division to the stageจริงๆเลยก็เป็นไลฟ์ที่媒体朋友们大家下午好สวัสดีแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่าน我是比亚迪亚太地区负责人刘学亮ผม刘学亮ผู้จัดการทั่วไปของ BYD Asia Pacific 非常欢迎大家来到泰国国际车展比亚迪展台ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธ BYD ในงาน Motor Expo ปี2022今天非常高兴和比亚迪在泰国的合作伙伴 REVE 一道携比亚迪新能源汽车明星家族亮相曼谷วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้ร่วมมือกับพันธมิตรของเรา REVE Automotive และจัดแสดงรุ่นรถที่โดดเด่นของ BYD ให้ทุกท่านได้รับชม比亚迪是一家拥有电池电机电控所有电动车核心技术产业链的新能源汽车领导者。BYD เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นคอนของรถยนต์ไฟฟ้า我们在今年的三月份作为汽车厂商第一家公布停止生产燃油汽车的汽车公司ในเดือนมีนาคมปีนี้ BYD ได้ประกาศหยุดการผลิตรถยนต์สันดาปภายในทั้งหมด我们对27年来技术的坚守将全身心的投入到新能源汽车的产业当中 BYD ที่มีประวัติมาตั้งแต่27ปีมาถึงตอนนี้เราก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต今年的11月1日我们隆重的将比亚迪的第一款纯电动汽车 A03 带到了泰国และวันที่1เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา BYD ได้นํารุ่นรถ A03 มาถึงประเทศไทย在过去的一个月的时间里我们充分的感受到了泰国市场对新能源汽车的支持和热情ที่ผ่านมา1เดือนเราได้สัมผัสถึงการสนับสนุนของรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเราก็ได้สัมผัสถึงความชื่นชอบในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของคนไทย我们更是感受到广大的泰国消费者们对电动汽车的热情และเราก็ได้สัมผัสถึงการชื่นชมและชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทยทั้งหลาย昨天很多经销商朋友问我什么时候可以把更多的 A03 更快的带到泰国来เมื่อวันนี้มีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากได้สอบถามมาว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถนำรถเข้ามานำรุ่น A03 เข้ามาให้เร็วกว่านี้为了满足广大泰国消费者，比亚迪计划将在明年的一月底之前
向泰国市场发运一万台 ATO 3 BYD เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยเราได้แพลนว่าจะนำเข้ารุ่นรถ ATO 3จำนวน 10,000 คันเข้ามาภายในสิ้นเดือนมกราคมปีหน้า BYD 高度泰重视泰国市场BYD ให้ความสำคัญให้กับตลาดประเทศไทย BYD 将第一个海外汽车生产基地落户在泰国的东部经济走廊 BYD ได้วางแผนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้านอกประเทศแห่งแรกในประเทศไทยในเขต EC 预计在2024年正式投入生产และเริ่มการผลิตอย่างเป็นทางการในปี2024未来已经从这里开始อนาคตก็จะเริ่มต้นจากจุดนี้ BYD 会持续的携手我们在泰国的合作伙伴和广大的经销商朋友们一道 BYD ก็จะร่วมมือกับพันธมิตรของเราและตัวแทนจำหน่ายของเรา一如既往的将最优秀的技术最优秀的产品最优秀的服务提供给广大的泰国消费者们จะเอาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ยอดเยี่ยมมาให้กับผู้บริโภคชาวไทย共同助力泰国的绿色产业发展เพื่อช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยครับครับขอขอบคุณคุณหลิวเฉียเลี่ยงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทไปขอเรียนเชิญคุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรเว่ออโตโมทีฟจำกัดให้รายละเอียดของงานในครั้งนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เวลาเราจำกัดนิดนึงผมขอไปอย่างรวดเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆขอขอบคุณทุกคนตั้งแต่เดือนโนเวมเบอร์ที่ผ่านมาตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีโปรดักต์ที่น่าสนใจที่จะออกมาขายในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยสำหรับเราเพราะเป็นวันแรกที่เราได้พารถยนต์นอกเหนือจากแอปต้อง3มาให้คนไทยได้เห็นนะครับเดี๋ยวผมขอในบ้านนิดนึงว่าเรามีรถอะไรมาบ้างข้างหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับจะสังเกตว่าเรามีดอลฟินอยู่2คันนะครับเชิญท่านดูให้ได้เชิญท่านดูได้เลยนะครับแล้วก็เรามีรถถังอยู่ทางขวามือของผมนะครับแล้วก็แฟลกชิพของเราคือตัวฮั่นทางขวานี้หลายๆท่านก็อาจจะรอมาสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็จับต้องได้สัมผัสได้นะครับรถพวกนี้เราจะเก็บไว้ตลอดทั้งงานนะครับไม่ได้เก็บไว้เพียงวันเพรสวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์เราแล้วก็ในนาม Rebel Automotive BYD เราขอเวลคัมทุกคนสู่โลกแห่ง BYD ครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณประธานวงพรประภาประธาน